สวัสดีค่ะสวัสดีโอ้ยแน่นจมูกหน่อยนะคะสวัสดีเช้าเช้าอันนี้เช้าวันนี้เช้าเช้าวันเช้าวันจันทร์นะคะดูสิยังไม่ตื่นจริงๆด้วยนะคะอ้อยดื่มชามะนาวร้อนๆ นะคะตอนนี้คอจะเก็บเจ็บๆนิดนึงนะคะจะมีอาการพอฝนมันตกมาหลายวันแล้วมันก็รู้สึกหนาวๆนะคะเครื่องโชว์ฟ้าเครื่องทำความร้อนบ้านอ้อยก็ไอเวลาให้มันร้อนมันไม่ร้อนไอเวลาไม่ให้ร้อนมันร้อนระอุไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะก็ให้เจ้าของบ้านมาดู 2-3 รอบแล้วเขาก็เฉยเฉยจริงๆค่ะชอสาระเอยเฉยเฉยนะคะพอเราคิดแล้วเราก็หนักอกหนักใจนิดหน่อยนะคะเพราะว่ามันไม่ได้อย่างที่ต้องการอะเวลานั่นแต่ถึงมันจะหนาวนิดนึงเราใส่เสื้อกันหนาวมันก็โอเคใช่ไหมใส่เสื้อหนาๆแต่ว่าเรามาทรมานตัวเองกันแต่ต้องจ่ายตังค์ตรงนี้แหละตรงนี้แหละที่มันโอ๊ยทนไม่ได้แล้วก็ขัดเคี้ยวขัดฟันกัดฟันอึดอัดเมื่อวานหลังจากที่คุยกับเพื่อนๆเรียบร้อยแล้วนะคะถึงเรื่องก็คุยกับลูกสาวว่าถ้ามันต้องย้ายจริงๆแล้วเราจะต้องหาไอ้ที่มันเราพอจ่ายได้นะหรือเราจะไปหาที่มันถูกๆแต่ถ้ามันถูกแบบอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบทำไมเขาถึงถูกล่ะมันก็ต้องมีใช่ไหมคะอ้อยก็เรื่องชีวิตอยู่บ้านอะบ้านอะคำว่าบ้านรังนกบ้านมันคือสิ่งที่สำคัญที่สุดจุดที่อบอุ่นที่สุดนะอ้อยชอบบ้านหลังนี้นะคะอยู่ตรงเนี้ยชอบมากปัญหาก็ไม่ค่อยได้อะไรมากมายอย่างที่คุยให้ฟังถึงเรื่องว่าไฟมันหม้ออ่อนหม้อเล็กแรงไฟมันไม่ถึงอ้อยก็พยายามที่จะทำทุกอย่างให้มันสบายๆไม่ให้มันเกิดปัญหาเวลาซักผ้าอยากจะทำอะไรกินก็มาทำเอาที่ห้องนั่งเล่นนี้นะคะเพราะตรงนี้เป็นศูนย์เป็นบ้านไฟใหญ่นะคะอ้อยก็ว่าแล้วว่าทำไมตอนขอซื้อตู้แข็งมาเขาบอกว่าอย่าซื้อเครื่องใหญ่อย่าซื้อตู้ใหญ่ให้ซื้อตู้เล็กๆแล้วไม่ให้ใส่ให้เอาออกไปเอาตู้แข็งไปไว้ข้างนอกเพราะไฟข้างนอกคือไฟข้างล่างหรือไฟหม้อเดียวกับสายเดียวกับลิฟวิ่งก็โอเคตอนนั้นก็ไม่ได้อะไรมากมายนะแต่ไอ้เรื่องที่เวลามันเข้าหน้าหนาวแล้วฮีเตอร์ของเรามันไม่ร้อนมันแค่อุ่นๆเอาหน้าแนบได้เลยแต่เราต้องจ่ายตังค์กันคนละครึ่งอ้อยมีความรู้สึกว่าอ้อยถูกเอารัดเอาเปรียบแล้วมันอึดอัดใจพอเวลามันถูกอึดอัดใจแล้วสมองมันเครียดเกินไปไงมันเครียดเกินไปไงกับคุณค่าของเงินตรงนี้สู้เราเอาเงินตรงนี้แล้วก็เอาไปให้พ่อเราใช้เอาไปให้แม่เราใช้ซื้อเป็ดซื้อไก่กินซื้อหูฉลามกินดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยนึกกันนะคะเวลานึกอะนะเขาไม่ได้มานึกถึงเลยนะคะตัวอ้อยเองเวลาแม่อ้อยต้องไปให้เคมีนะคะให้เคมีทีหนึ่งสามวันน่ะแกเปราะเปรียะนะคะอ้อยมีความรู้สึกว่าตัวอ้อยเองก็ไม่ได้ไปดูแลเราส่งได้แค่กำลังเงินนะคะเราส่งได้แค่กำลังเงินอ้อยยังมีความรู้สึกว่าเงินของอ้อยมันยังมีค่ามากนะแต่ถ้าจะต้องมาจ่ายปีหนึ่งนะยอดหนึ่งเป็นพันๆตอนนี้จ่ายทุกเดือนใช้หรือไม่ใช้คุณจะร้อนหรือคุณจะไม่ร้อนอ้อยก็จ่ายทุกเดือนอยู่แล้วนะคะ142ยูโรนะคะจะบอกให้เจ้าคือไม่รู้จะคุยกันยังไงดีนะคะเขาก็คงจะรู้แหละว่าเราตึงๆแล้วเขาก็เกลี่ยเกลี่ยมาแล้วนะคะเดี๋ยวอ้อยก็จะรอดูว่าแบบไหนแต่บอกตรงๆว่าตอนนี้เมื่อวานนี้พอคุยคลิปลงคลิปเสร็จนะคะอ้อยก็หากับลูกนะคะหาที่อยู่ใหม่หาอพาร์ตเมนต์ใหม่จะลองพยายามหาดูแต่ปัญหาของอ้อยหนึ่งอย่างที่ไม่สามารถไปสู้กับผู้เช่าคนอื่นที่เขากำลังมองหาได้คืออัตราเงินเดือนหนึ่งเงินเดือนเท่านั้นนะคะคนอื่นเข้ามากันเป็นคู่เขาเอาใบเงินเดือนมายืนยัน2เงินเดือนผู้ที่เป็นเจ้าของให้เช่าเขาก็เลือกคนที่มีอำนาจอัตราการจ่ายสูงไว้ก่อนจริงไหมคะถ้าเราขายอะไรสักอย่างเราให้คนเช่าอะไรสักอย่างเราก็ต้องหาคนที่มีความมั่นคงทางด้านการเงินตัวอ้อยจะไปสู้เขาไม่ได้ตรงนี้
ถึงได้หนักใจว่าเราจะหายังไงโอเคอำนาจการเงินเราจ่ายได้เหมือนคนอื่นๆแต่เงินเดือนเราเงินเดือนเดียวถ้าคนอื่นๆเขามี2เงินเดือนไปยืนยันว่าเขามีทั้งหมด 3,000 นะสำหรับ2คนกับตัวอ้อยเองมีแค่ 1,500 เขาจะเลือกเอาคนไหนเขาก็ต้องเอาอ้อย 1,500 โยนลงถังขยะจริงไหมคะแล้วเขาก็เลือกคนที่มีอำนาจเงินที่จะจ่ายได้มากกว่าอ้อยก็เลยค่อนข้างจะสมองมันค่อนข้างจะสับสนบางครั้งก็อยากจะเราต้องเลือกเราต้องเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำได้มันเป็นแบบนั้นมันก็เลยจะอึดอัดหนักใจหน่อยนะฮะอึดอัดหนักใจหน่อยอ้อยก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อไปดียังไงนะคะเอาแบบไหนแต่จะหาไปเรื่อยๆอ้อยจะหาไปเรื่อยๆนะคะถ้าถามว่าถ้าเขาจะมาขึ้นจริงๆอ้อยก็จะเอาตามแบบที่เคยบอกไว้แต่คลิปที่แล้วว่าอ้อยก็จะถามเขาอย่างนั้นก่อนถ้าเขาไม่ให้เราก็บอกเขาไปว่าเอองั้นก็ขอเวลานะคะอ้อยมีเวลาอย่างน้อยประมาณ2เดือนนะคะ 2-3 เดือนนะคะว่าเราจะขอย้ายออกจะหาที่ใหม่นะคะเดี๋ยวก็ลองดูกันชีวิตมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะบางครั้งมรสุมมันก็มานะคะปัญหามันก็มาแต่ถ้าปัญหามันมีมากเกินตัวที่เราจะแก้ไขไหวเราก็ต้องหลีกเลี่ยงเราก็หาทางออกอื่นๆเอานะคะชีวิตอยู่ทุกๆที่ไม่ว่าจะเป็นเมืองไทยหรือเมืองนอกอ้อยก็คิดว่าปัญหาเนี้ยมันมีเหมือนกันปัญหาผู้เช่ากับลูกเช่าก็เหมือนกันปัญหาสารพัดอย่างเหมือนกันหมดปัญหาเศรษฐกิจเงินขาดแคลนมันก็เหมือนกันหมดทุกๆที่ทุกๆทางนะคะเราก็อยากจะทำตัวอ้อยเองก็อยากจะทำให้ดีที่สุดนะเมื่อคืนก็นอนหาเวลาหาแล้วมันก็เพลินหาไปเรื่อยๆเวลาหาก็ต้องหาข้อมูลด้วยว่าเขาต้องการให้เราจ่ายอะไรบ้างมีอะไรบ้างหาแล้วก็อ่านภาษาบ้านนี้มันทำให้อ้อยเวียนหัวมากๆเพราะอ่านแล้วพยายามจะเข้าใจเมื่อไม่เข้าใจก็ไปทานสเลพอทานสเลแล้วบางครั้งมันก็ก้ำกึ่งใช่ไหมเอ๊ะอย่างนี้หรืออย่างนี้เอ๊ะยังไงแบบอย่างนี้หรือแบบอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดปกติอ้อยขอเขาวันนี้ว่าจะเลิกงานเร็วหน่อยเพราะจะพาลูกและตัวอ้อยเองไปหาหมอฟันมีนัดหมอฟันนะคะปกติหมอฟันที่นัดเราเป็นหมอคนเดียวกันคุณหมอก็จะพยายามให้สองแม่ลูกไปพร้อมกันจะได้ไม่เสียค่าน้ำมันลดมากมายนะคะเดี๋ยวนี้ทุกอย่างเราจะต้องวางแผนหมดถ้าเราไปหาหมอที่เดียวกันไปในเวลาเดียวกันคืออ่ะตรวจลูกก่อนพอตรวจลูกเสร็จ15นาที20นาทีก็จะเป็นเราก็ไปไม่ต้องขับรถไปมาหลายๆรอบนะเป็นแบบนี้นะคะเราก็ต้องคุยขอบอกเขานะคะไม่ว่าจะทำอะไรนัดอะไรก็แล้วแต่นะคะจะพยายามบอกน้องมะลิไปว่าโรงเรียนน้องมะลิเลิก3:35อ้อยกับน้องมะลิมีนัดหมอฟัน4:15บอกว่าจะอ้อยจะขับรถไปจอดรอหน้าโรงเรียนตั้งแต่3:20อ้อยจะไปจอดรอเลยถ้าหนูเลิกปุ๊บให้หนูรีบวิ่งมานะคะเพราะอ้อยเป็นคนต้องไปให้ตรงเวลาไปก่อนไม่เป็นไรไปนั่งรอเอาแต่อย่าไปสายเด็ดขาดบอกน้องมะลิเขาอย่างนี้นะคะคลิปนี้ก็คุยกันแบบมึนๆงงๆนะคะสมองอ้อยยังแน่นยิ่งกว่าจมูกแน่นยิ่งกว่าที่แบบตอนนี้แน่นจมูกแล้วก็เจ็บคอนะชาค่ะชามะนาวน้ำผึ้งนะคะขอที่ทำงานเขาก็บอกว่าวันนี้มีพนักงานมาทำงานเยอะก็หยุดอยู่บ้านไปเลยวันนี้วันจันทร์ก็หยุดอยู่บ้านแล้วเดี๋ยวก็ทำยาวเลยอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์5วันใช่ไหมคะ5วันก็จะเป็นอย่างนั้นไปนะฮะเพราะว่าก็ดีขอหยุดครึ่งวันได้วันนึงเลยนะคะแต่วันอื่นเราก็ต้องไปทำงานเอานะคะอ้อยก็ไม่ค่อยอะไรเดี๋ยวนี้ลูกสาวโตแล้วช่วงปีแรกที่หย่ากับพ่อมะลิใหม่ๆจะทุกข์ใจมากกลัวว่าจะให้เวลาลูกไม่พอจะไม่ได้ไปส่งลูกลูกจะต้องเดือดร้อนลูกจะต้องลำบากแต่หลังจากนั้นความลำบากมันก็สอนให้ลูกเก่งขึ้นสอนให้ลูกเข้มแข็งขึ้นถ้าไปรถเมล์คันแรกไม่ทันให้ไปคันที่2แล้วไปต่อเอานะลูกอ้อยก็พยายามบอกให้ลูกดิ้นรนเอานะคะปีนี้มาโรงเรียนนี้ไม่เคยไปโรงเรียนสายเลยนะคะมีแต่กลับบ้านช้าบ้างเพราะรถเมล์บางครั้งเมื่อตอนวันศุกร์ฝนตกหนักรถติด
เส้นทางการจราจรมันค่อนข้างจะยากรถเมล์ก็มาช้านะคะเขาก็จะกลับบ้านช้านิดหน่อยเรื่องกลับบ้านบอกว่าไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเขาเปียกฝนมากลับมาก็ให้มาอาบน้ําเอานะอะไรอย่างเงี้ยอาบน้ําล้างหัวนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็แต่มารีเป็นคนที่ชอบฝนมากๆเขาเดินตากฝนอะไรเนี่ยชอบนะคะเขาชอบของเขาเขาเย็นฉ่ำเขาชอบเขาบอกมันสนุกแต่แบบลูกอ่ะเป็นเด็กเขาไม่ได้คิดหรอกว่าเดี๋ยวมันจะเป็นหวัดนะเดี๋ยวมันจะไม่ค่อยสบายนะเรามันคนแก่เราก็คอยกลัวคอยเตือนเขาใช่ไหมคะแต่เด็กๆเขาภูมิต้านทานเขาเยอะเขาแข็งแรงนะคะโอเคนะคะคลิปนี้ก็คุยกันเท่านี้นะคะยังไงเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ